เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในเดือนนี้อีกกิจกรรมหนึ่งครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ครับโครมการศาสนาจัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้วัดศาสนสถานสถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆนำหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเจริญอริยมรรคสัมมา,มมาทิฏฐิครับหรือว่าการระลึกถึงพระรัตนตรยัยด้วยบทว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะทางจิตใจให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสติจิตใจสงบมั่นคงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมนี้ครับจัดระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2567ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกจากนี้ครับมีการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ได้แก่การสอนวิปัสนาผ่านอินฟลูเอนเซอร์การจัดทำสื่อวิดิตรศน์สอนเกี่ยวกับการวิปัสนาอีกด้วยโดยจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่22กรกฎาคมศกนี้เวลา9นาฬิกาณวัดธรรมมงคลเถวบุญนนทวิหาร เขตพระขนงกรุงเทพมหานครนั่นเองครับ